ในพิธีการนี้ด้วยนะคะเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2015 รอบตัดสินค่ะซึ่งการเปิดตัวเมื่อสักหมายเลข2ค่ะไปทำตามใครเลยค่ะขอบคุณค่ะการรณรงค์ให้ประหยัดน้ำนะคะมีได้หลายวิธีด้วยกันนะคะก็ในวันนี้นะคะที่ทัมมี่มาประกวด Miss Universe Thailand ทัมมี่ขอเป็นกระบอกเสียงของการรณรงค์ค่ะอย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำอย่างนี้ค่ะก็เป็นถือเป็นการประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสิ่งที่ทัมมี่อยากให้อนุรักษ์เลยนะคะนั่นก็คือน้ำใจค่ะน้ำใจนะคะถ้าเปรียบเทียบกับคำว่ามะเร็งเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะเป็นมะเร็งตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็เหมือนกับการโกงค่ะเหมือนกับเราเริ่มโกงไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะมันก็จะเป็นการโกงไปเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับตัวแนนนะคะคิดว่าสิ่งแรกที่เราเจอนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินะคะคือ first impression ค่ะมาทางมองหน้าสบตาไหว้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้โดยเราสามารถแนะนำชาวต่างชาติในสถานที่ต่างๆค่ะขอบคุณค่ะสำนึกไทยไม่โกงนั้นเราต้องควรเริ่มจากต้นเหตุคือปัญหาจากต้นเหตุนะคะเราควรจะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยนะคะมีจริยธรรมมีคุณธรรมแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติค่ะและอีกอย่างนึงนะคะในฐานะที่อ้อยเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยอ้อยก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะคะแล้วก็คนในประเทศก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าตัวอย่างสำคัญกว่าคำสอนค่ะMiss Universe Thailand ในค่ำคืนนี้ครับขอเริ่มต้นนะคะด้วยการถ้าหาก Miss Universe Thailand ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รอMiss Universe Thailand 2015จะได้รับรางวัลสังคมไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนในช่วงปลายปีนี้ช่วยเป็นกำลังใจและก็ส่งแรงเชียร์ให้กับเธอด้วยนะคะซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2015 มาร์โกเฮาส์มองเซียนิชจิมทอมสัน บายอาซาวาสถาบันพัฒ